ภูมิใจมากนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในละครที่ยิ่งใหญ่เป็นละครที่คนไทยหลายๆคนรักแล้วก็ติดตามนะครับถึงแม้ว่าจะสร้างมาจากประวัติของมหาโจรนะครับแล้วเราก็ต้องรับเล่นเป็นโจรที่โหดร้ายแล้วก็ปล้นฆ่าโหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจนะครับก็ค่อนข้างหนักใจแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับพยายามศึกษาประวัติเรียนเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมต้องรู้พยายามศึกษาแม้กระทั่งความเป็นอยู่ของเขาในช่วงวัยเด็กที่อยู่ของเขาแถวบ้านของเขาแถวดำเนินสะดวกแถวอัมพวานะครับลักษณะนิสัยของเขาพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนคือเขาเป็นคนค่อนข้างจะนิ่มนวลเวลาที่อยู่กับคนใกล้ตัวครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างคนใกล้ชิดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับพูดอ่อนโยนนะนิ่มๆแล้วก็แบบยิ้มแย้มอัธยาศัยดีอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอเวลาที่ต้องปล้นก็จะเป็นอีกคนหนึ่งดังนั้นเราก็ต้องทำการบ้านทำความเข้าใจว่าทำไมโจรคนนี้ตำรวจถึงให้ชื่อว่าฉลาดที่สุดโหดเหี้ยมที่สุดแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของคาถาอาคมครับก็ต้องทำการบ้านหลายอย่างคือเรื่องของการเปรียบเทียบน่ะเข้าใจว่าโดนแน่ครับโดนตอนนี้ก็โดนแล้วครับโดนก่อนยังไม่ทันได้เล่นเลยแต่ผมเข้าใจได้ครับเพราะว่ามันเป็นงานที่คนไทยหลายๆคนเขาผูกพันแล้วก็เฝ้าติดตามตีใหญ่สร้างมาจากชีวิตจริงของโจรคนหนึ่งแล้วก็ตัวละครทุกตัวในละครเรื่องนี้นะครับในเวอร์ชันนี้มีตัวตนจริงหมดผมเชื่อว่าแตกต่างแน่นอนจากเวอร์ชันก่อนๆเพราะว่าผมไม่ได้มาเล่นเป็นพี่นกจัดชัยผมไม่ได้มาเล่นเป็นหนุ่มสอนรามพี่หนุ่มสอนรามผมมาเล่นเป็นตีใหญ่ที่เป็นโจรปล้นฆ่าคนแล้วเวอร์ชันนี้คือถ่ายทำตั้งแต่เด็กว่าเขาโตมายังไงทำไมเขาถึงกลายมาเป็นโจรจนไปถึงที่กูไม่กลับดังนั้นการทำการบ้านของผมมันก็ค่อนข้างหนักมากใช่ครับก็เลยถามว่ากดดันไหมกดดันในเรื่องของรู้ครับว่าคนดูคาดหวังแต่ผมก็เชื่อมั่นในตัวของทีมงานทุกๆคนนะครับว่าทุกๆนาทีที่อยู่ในฉากคนดูจะได้ดูในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นจากละครหรือจากหนังเรื่องไหนมาก่อนก็อยากจะให้คือที่ทุกอย่างที่ทำไปอยากจะให้คนดูมีความสุขครับอยากจะให้ได้ดูผลงานที่ดีๆดังนั้นก็ไม่ได้กดดันในเรื่องตรงนี้เพราะว่าการที่มาเล่นเป็นตีใหญ่ครั้งนี้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ว่าเล่นแล้วจะดังหรือไม่ดังครับแต่มันอยู่ที่ว่าอยากเล่นแล้วอยากให้คนได้ดูในได้สะท้อนถึงสังคมได้สะท้อนถึงชีวิตของคนคนหนึ่งเพื่อที่จะได้ทำให้ประเทศเราไม่กำเนิดขุนโจรแบบนี้ขึ้นมาอีกคือแต่ละฉากค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับแล้วก็หนักมากเป็นละครที่ไม่ได้มีบทพูดกันเยอะแยะแต่การแสดงออกจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกจริงๆของมนุษย์มากกว่านะครับว่าเขาแสดงออกยังไงเวลาที่อยู่กับพ่อแม่เขาเป็นคนที่กตัญญูมากๆนะครับกับผู้มีพระคุณแต่โหดร้ายมากๆกับคนอื่นนะครับดังนั้นคนดูคงจะได้ดูอะไรที่แปลกใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตำรวจกับแก๊งของตีใหญ่จะเป็นยังไงครับก็คือในเรื่องของทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยเดือนนี้มันเป็นเดือนของเทศกาลคือธันวานะครับก็คงต้องทัวร์แต่ว่าพอหลังจากจบธันวานี้แล้วก็คงต้องทุ่มให้กับละครเหมือนเดิมคือธันวานี้จะหนักหน่อยเพราะว่าเราต้องถ่ายละครด้วยกลางคืนก็คือทัวร์คอนเสิร์ตนะครับส่วนแต่มกราคมกุมภาที่คุยกันไปแล้วก็คือต้องทุ่มให้กับตีใหญ่ก่อนเพราะว่าจะออนช่วงต้นปีนะครับแล้วแต่ว่าหลังจากจบตีใหญ่กับเล่รักกลลวงเนี่ยผมคงจะไม่รับละครแล้วครับคงจะมาทุ่มที่เพลงอย่างเดียวเลยเพราะว่าวงก็
วงก็รอเรามาเยอะแล้วนะครับมาหลายเดือนแล้วที่รับงานได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วเพลงใหม่ก็ต้องรอไปก่อนเพราะว่าไม่มีเวลาไปโปรโมทซึ่งเพลงผ่านแล้วคงจะปล่อยกันช่วงประมาณปลายกุมภาหรือมีนานะครับครับแต่ว่าวงเราได้มามีส่วนร่วมมากขึ้นครับในการที่อัดดนตรีกันเองครับแต่งเนื้อร้องหรืออะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวคงต้องรอลุ้นกันเพราะว่าเราทำอยู่หลายส่วนนะครับคือผมแต่งเนื้อกับพี่ซันคือมือกีตาร์เพื่อนผมนะครับแต่งเนื้อส่วนฝุ่นเป็นคนทำเรื่องของดนตรีนะครับแล้วก็คอยส่งให้กับค่ายคอยส่งให้กับอัพจีส่งให้กับ Exact ก็จะเป็นทางด้านของเพลงละครนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านส่งให้กับอัพจีคือเพลงของอัลบั้มครับถ้าผ่านเราก็ทำต่อคือมันเป็นเรื่องของการทำงานกันใช่ครับเป็นทีมมากขึ้นครับแต่ก็จะยากมากกว่าเดิมครับก็ฝากถึงแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แฟนๆมีความสุขกับผลงานของพวกเราทุกๆคนนะครับไม่ใช่เฉพาะผมก็หวังว่าจะเป็นผลงานที่ทำให้แฟนๆหัวเราะร้องไห้รักผิดหวังมีความสุขไปกับตัวละครไปกับเนื้อเรื่องที่เราเล่นนะครับสิ่งที่มุ่งหวังอย่างเดียวเลยของนักแสดงหรือว่านักร้องทุกๆคนนะครับก็คือแฟนๆได้ดูงานแล้วแฟนๆทุกคนมีความสุขก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้น